ชื่อนะครับทุกคนว่าพวกเราเนี่ยจะไปไลฟ์สดกันก็เพื่อนๆดูถนนตอนนี้น้ำท่วมตกจนท่วมอ่ะคืออีกฝั่งหนึ่งของเกาะทุกคนคือไม่ตกเลยฝั่งที่กัปตันอยู่อ่ะแต่ฝั่งเนี้ยท่วมเหลือเชื่อเหมือนกันว่าทำไมมองในกล้องมันดูชัดกว่ามองข้างนอกอีกกัปตันมองไม่เห็นทางเลยอ่ะเขาบอกพวกเราจะไปไลฟ์สดกันน่ะในกล้องยังพอมองเห็นนะแต่คือข้างนอกนี่คือมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหอาการเลยคิดว่าเราจะต้องมุฟกลับไปฝั่งนู้นกันละเพราะว่าถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆตามเส้นทางไงอาจจะไม่ปลอดภัยฝ่าความหนักของฝนนะแล้วก็น้ำท่วมบนทางเนี่ยไปตลอดเส้นทางเพื่อจะกลับไปอีกฝั่งต้องโผล่ตรงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักครับต้องคอยระวังกันด้วยเรื่องการขับรถขับลากับมันคิดว่ามันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมันกำลังปรับสมดุลเพื่อนๆจากที่ผ่านมาเนี่ยการปรับสภาพแวดล้อมหรือว่าการเกิดพายุหรือว่าแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโดยธรรมชาติที่มันกำลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปรับตัวมันก็เลยรวดเร็วทีหนักหน่วงสายมอเตอร์ไซค์อ่ะเนี่ยขี่เร็วไปเนี่ยเร็วมอเตอร์ไซค์สวนไม้ก็ลำบากสารคดีเ
ับแม่มีไฟให้ด้วยมีไฟให้ด้วยเอาไปเอ็มดูสิมูลินขุนกับเมื่อนกันเลยจุดโถจุดเตียนบอกแกไปฟังทวดครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะภาพที่เพื่อนๆได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้านะเพื่อนกัปตันไปตั้งแต่ตีสี่กว่านะฮะก็ไปดักรอชาวบ้านจะเข้าไปในพื้นที่นะเพื่อนเพื่อทำการจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องเส้นนะฮะแล้วก็เครื่องถวายพระทหารแก่พระภิกษุนะเพื่อนซึ่งวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญของชาวใต้อีกวันนึงคือประเพณีการรับส่งตายายนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นครับว่าภาพบรรยากาศภายในวัดในช่วงนั้นเนี่ยญาติพี่น้องก็ได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องพัฒนาหารนะครับเพื่อถวายพระภิกษุแล้วก็มีการจุดธูปเทียนนะครับเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของปู่ย่าตายายเนี่ยมาเพื่อรับฟังสวดและรับบุญส่วนจากการทำบุญใหญ่ในวันนี้นะเพื่อนก็วันนี้เป็นวันแรกครับที่เขาเรียกว่าประเพณีการรับส่งตายายมีตำนานเรื่องเล่าอีกมากมายนะเพื่อนที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูเป็นวิดีโอก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับความบันเทิงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อนเป็นความรู้และเป็นการเรียนรู้
อีกขนบธรรมเนียมประเพณีอีกประเภทหนึ่งเพื่อนๆให้ได้รับทราบกันเป็นประเพณีของชาวใต้อย่างแท้จริงเพื่อนเป็นวันที่รวมครอบครัวไม่ว่าลูกหลานที่จะพัดถิ่นไปทำงานที่ต่างที่ต่างถิ่นก็จะกลับมารวมกันแล้วก็มาร่วมกันทำบุญเป็นการพบปะกันคนของคนในครอบครัวอีกวันนึงเพื่อนๆของชาวใต้ก็กัปตันได้พาเพื่อนๆได้เข้าไปดูในช่วงขณะที่เขากำลังวุ่นๆกันอยู่นะเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์ใครได้แต่ก็ให้เพื่อนๆหากมีข้อสงสัยใดก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างกัปตันก็ยินดีที่จะตอบให้กับเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เช่นเดิมนะเพื่อนๆโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ทราบกันเกี่ยวกับประเพณีรับส่งตายายว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเจอกันในคลิปอื่นๆอีกแน่นอนครับผมนี่ก็จะเป็นแอดมินลองไปวัด